้เกิดขึ้นจะวางแผนมานานแค่ไหนแล้ว3ปีทำไมเจ้าไม่เคยบอกข้าล่ะมีเชื่อใจข้าเหรอข้าแค่ไม่มีเวลาบอกเจ้าช่างเถอะถึงบอกแล้วยังไงล่ะเราก็มีได้สนิทสนมกันนี่ยินดีด้วยเจ้าทำสำเร็จแล้วข้าขอตัวก่อนอาโมคนโหดเหี้ยมอมหิตหนังคนทรยศฝ่าบาทดูแลเจ้าเหมือนลูกใครจะคิดว่าเจ้ากล้าก่อกบฏเสด็จมากลูกชายข้าถูกจับขังข้ายังถูกกล่าวหาจะพอใจแล้วใช่ไหมส้มหลุนบอกว่าจะไม่เอาชีวิตพวกท่านอย่ามาปลอบใจข้าเรื่องการชิงอำนาจในวังข้าเห็นมานักต่อนักแล้วเซียนหยางรั่วข้าเสียใจนักที่ไม่ได้กำจัดเจ้าไม่งั้นข้าคงจะไม่เป็นแบบนี้หรอกเจ้ารอก่อนเถอะข้าจะสาปแช่งเจ้าให้เจ้าทุกข์ทรมานยิ่งกว่าผู้ใดกรรมต้องตามสนองสร้างหลุนกับเจ้าพวกเจ้าต้องตกนรกไปคนทรยศจะต้องไม่ตายดีต้องไม่ตายดีนะคนทรยศไปฆ่านะคนทรยศต้องไปตายดีนะสัตว์ฆ่าข้าซะเถอะไปซะพวกบ้าไอ้พวกเจ้าต้องไปตายดิท่านพี่ไปกันเถอะไปเหรอไปไหนล่ะไปหาถือหวินไงข้ายังไปไม่ได้หรอกข้าเดินออกไปไม่ได้ด้วยออกไม่ได้ก็หนีไปสิไม่อยากเชื่อว่าซ่างหลุนจะกล้าขังท่านเลี่ยหยางไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นฆ่าข้าซะสิจะกล้าล้มล้างกษัตริย์เหรอฆ่าเขาเลยฟังเสียงกรีดร้องเหล่านี้เหมือนอยู่ในนรกไม่มีผิดข้านึกแล้วว่าต้องเกิดเรื่องเช่นนี้เพียงแต่ไม่คิดว่าเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่ข้าคิดไว้มันจะง่ายดายเกินไปซึ่งหลุนกลับมาหรือยังยังเลยบาทเกิดความผิดพลาดตอนนี้หานเยี่ยนหนีไปได้กระหม่อมสั่งให้ตามล่าเขาแล้วโปรดลงโทษกระหม่อมเถิดหานเยี่ยนหนีไป
ก็ไปจับเขากลับมาหานเยี่ยนฝีมือดีมากไม่ใช่ความผิดของเจ้าขอพระทัยฝ่าบาทเหล่าสตรีที่ไม่มีมารยาทย้ายออกจากตำแหน่งอี้ชิงไปตำแหน่งปี้เซียงเขาอู่เสินแล้วฝ่าบาทจากการคัดกรองอย่างเคร่งครัดทุกคนที่เหลือไว้ใจได้ฝ่าบาทยังเลือกสตรีมาแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่หรือไม่ไม่ต้องหรอกมีเพียงข้ากับพระชายากับผู้คนในตำหนักเฉิงหัวเท่านี้ก็พอนั่นน่ะสิแต่ก่อนสตรีต้องมีนางกำนันกว่า10คนตอนนี้ไม่ต้องมีสตรีให้มากเราควรใส่ใจกับสงครามมากกว่าฝ่าบาทกระหม่อมเชื่อว่าหากเหลือเพียงท่านกับพระชายาเมื่อท่านขึ้นครองบัลลังก์ค่อยแต่งตั้งหองเฮาและสนมเมื่อนั้นต้องมีนางกำนันคอยดูแลสตรีเหล่านั้นสนมอันใดกันน่ะฝ่าบาทไม่ใช่ผู้หมกมุ่นกับสตรีเพศฝ่าบาทไม่เกี่ยวกับว่าท่านชอบสตรีหรือไม่ราชาทุกองค์ของหลิงอินต้องเลือกสนมจากทั้ง4เผ่านี่เป็นธรรมเนียมของเราเมื่อท่านได้ครองบัลลังก์แล้วต้องตกรางวัลให้เหล่าผู้ใต้บัญชาจริงอยู่ที่ไม่จำเป็นต้องให้หน่วยชิงหลงแต่หน่วยซีฮาเล่ายังมีหน่วยฉางซีแล้วก็ยังมีหน่วยไปหูอีกเมื่อคัดเลือกสนมจากแต่ละเผ่ามาจะมีองค์ชายที่มีสายเลือดทั้ง4เผ่าทั้ง4เผ่าจะอยู่ข้างฝ่าบาทเมื่อเหล่าองค์ชายชิงบัลลังก์กันกองกำลังของหานเยี่ยนและตี้อินจะต้องถูกทำลายจนสิ้นแน่ไม่จำเป็นฝ่าบาทโปรดตรองดูให้ดีเถิดความสำเร็จในตอนนี้แค่เรื่องชั่วคราวไม่รู้ว่าหานเย็นและตี้อินเหลือคนเท่าใดหากอยากรักษาบัลลังก์ของท่านต้องได้รับความไว้วางใจจากเผ่าที่เหลือการเลือกสนมข้าบอกว่าไม่จำเป็นต้องให้ข้าออกราชองค์การไหมกระหม่อมทราบแล้วน้องชายเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กสนิทกันมานานข้ารู้ว่าเจ้าทำเพื่อข้าเพียงแต่ข้าไม่อยากให้คนอื่นคิดว่าข้าอาศัยสตรีมาครองอาณาจักรนี่สิถึงเป็นองค์ชายที่ข้ารู้จักกระหม่อมเข้าใจความคิดท่านแล้วท่านไม่ได้นอนมาหลายคืนพวกกระหม่อมไม่รบกวนแล้วพวกเจ้าก็เหนื่อยมามากไปพักผ่อนเถอะขอพระทัยฝ่าบาทเรื่องตำหนักฉีท่านรับสั่งอันใดอีกหรือไม่ย้ายต้นดอกท้อนในตำหนักอี้ชิงไปไว้ตำหนักฉีต้องระวังตอนเคลื่อนย้ายให้ดีอย่าให้กิ่งหรือใบมันร่วงรับบัญชาเอ๊ะในที่สุดเจ้าก็มามีอะไรถึงได้เรียกข้าด่วนเพียงนี้คืนก่อนสถานการณ์ในหลิงหวินเปลี่ยนไปเจ้ารู้แล้วใช่ไหมข้ารู้แล้วซึ่งหลุดยึดเผ่าหลิงหวินอีกไม่นานเขาคงขึ้นครองบัลลังก์เราควรทำเช่นไรดีเจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลหรอกหลิงหวินชิงอำนาจภายในก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับสุยันมู่เลยนี่แต่ว่าหลิงหวินเซิ่งหลุนกับส่วนหยางอี้เฉินสนิทกันมานานตอนนี้เขายึดหลิงหวินไว้ได้แล้วเกรงว่าจะเพิ่มอำนาจให้ทั้งสองเผ่าเช่นนี้คงไม่ดีกับเรานะฮ่าสู่หลายปีมานี้ไม่ว่าภายในสเวียนมู่หรือภายในสเวียนหยางต่างเรียกร้องการทำสงครามสงครามของสเวียนหยางกับสเวียนมู่เกรงว่าไม่อาจเลี่ยงได้ผู้ใดครองบัลลังก์หลิงหวินหาใช่เรื่องสำคัญนอกจากนี้หลิงหวินหวังคนก่อนก็มีไมตรีกับสเวียนหยางมากกว่าแต่เซิ่งหลุนผู้นี้โจมตีอย่างกระทันหันเพื่อกำจัดศัตรูในหลิงหวินเรื่องนี้ไม่เคยมีเบาะแสมาก่อนพอมาคิดข้าก็ยิ่งกลัวก่อนหน้านี้ข้าคิดว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษผู้มีพลังกล้าแกร่งมาตอนนี้ไม่คิดว่าเขาจะไร้หัวใจถึงขั้นไม่ปราณีกับบิดาหรือว่าพี่น้องเลยหากว่าเรามีคนเช่นนี้เป็นศัตรูเราคงไม่อาจเป็นคู่ต่อสู้เขาได้ใช่เราจะดูถูกซึ่งหลุนผู้นี้ไม่ได้เขาน่ากลัวกว่าหลิงวินหวังคนก่อนมากเอ๊ะชื่อวินทำไมข้ารู้สึกว่าเจ้าดูยินดีกับชัยชนะของเซิ่งหลุนนักล่ะจู่ๆข้าก็นึกถึงคำสัญญาเมื่อเซิ่งหลุนครองบัลลังก์
ข่าวดีของข้าจะมาในอีกไม่ช้าวันนี้ข้าเรียกทุกคนมาก็เพื่อที่จะบอกว่าหลิงอินเซิ่งหลุนได้ประกาศครองบัลลังก์หลิงอินแล้วไม่คิดเลยว่าเวลาไม่ถึงเดือนในหลิงอินจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พวกเจ้าคิดเห็นยังไงเสด็จพ่อลูกคิดว่าเซิ่งหลุนเป็นสามีของน้องเล็กเซิ่งหลุนได้เป็นหลิงอินหวังเช่นนั้นก็เป็นประโยชน์กับเราพี่สี่ข้ากลับไม่เห็นด้วยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเซิ่งหลุนจะอยู่ข้างเราหรือเหยียบเรือสองแคมเขาอาจไม่ให้น้องเล็กเป็นฮองเฮาเขาเห็นชอบการแต่งงานหวินซังกับจิงซือพิสูจน์ได้ว่าเขาน่าสงสัยไม่ใช่เหรอพิสูจน์อันใดของเจ้าเสด็จพ่อลูกรับรองได้ว่าน้องเล็กกับเซิ่งหลุนไม่เกี่ยวข้องด้วยเซิ่งหลุนอยู่ข้างเซียนหยางเสมอมาท่านรับรองได้เหรอพี่สี่เรื่องใหญ่ระหว่างสองเผ่าหาใช่เรื่องล้อเล่นนะอีเฉินเสด็จพ่อเจ้ากับเซิ่งหลุนสนิทกันบอกความคิดของเจ้ามาเพื่อเปลี่ยนวิถีเดิมในบ้านเมืองเขาต้องสนใจเรื่องหลิงอินเป็นอันดับแรกข้าว่าเขาคงเลือกอยู่ฝ่ายที่เป็นประโยชน์ต่อเขามากที่สุดสิ่งที่อีเฉินพูดเหมือนสิ่งที่ข้ากำลังคิดพวกเจ้าทั้งสี่คิดว่ายังไงฟาบาทกระหม่อมเชื่อว่าหลิงอินเซิ่งหลุนจะวางแผนเหยียบเรือสองแคมเขาตั้งใจพึ่งฝ่ายที่แข็งแกร่งกว่าด้านกำลังเราไม่เคยเทียบเสวียนมู่ได้ความเห็นของกระหม่อมจึงตรงกับองค์ชายจีอีเขาไม่แต่งตั้งองค์หญิงรั่วเป็นฮองเฮาแน่เขาเห็นชอบงานแต่งของหวินซังกับจิงซือแปลว่าเขาตั้งใจพึ่งเสวียนมู่แน่แล้วช่วง2เดือนมานี้มีรายงานมานับไม่ถ้วนว่าสถานการณ์ของทหารเซียนหยางและเซียนมู่ที่ชายแดนยิ่งรุนแรงขึ้นถึงขั้นเข้าปล้นหมู่บ้านของอีกฝ่ายกันแล้วด้วยแม้แต่แม่ทัพนายกองก็ไม่อาจจะควบคุมได้หากเป็นเช่นนี้สถานการณ์มีแต่ย่ำแย่และจะรุนแรงถึงขั้นต้องตัดสินใจเมื่อนั้นเราคงจะมาพูดกันอยู่แบบนี้ไม่ได้แน่เสด็จพ่อลูกมีเรื่องอยากทูลว่ามาหากเรากับเสวียนมู่ต้องทำสงครามตอนนี้เป็นโอกาสดีที่จะประกาศข้อแรกเสวียนมู่กำลังเตรียมงานแต่งงานการป้องกันจลาดหลวง2เพราะไม่ถูกกับชิวอินถงเจิงจึงแยกตัวไปเสวียนมู่ก็เสียนักรบร้ายกาจและ3หลังเสวียนมู่ประกาศกฎใหม่นาวันก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเมื่อกำลังของฝ่ายเขาเหนือกว่าเราเสวียนหยางก็จะแย่ดังนั้นขอเสด็จพ่อโปรดส่งกองทัพบุกเข้าเสวียนมู่ฟาบาทโปรดเมตตา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 เสด็จพ่อเราต้องชิงโจมตีก่อนเมื่อท่านมีคำสั่งลูกขอนำทัพโจมตีเสวียนมู่เสด็จพ่อโปรดส่งกองทัพบุกเข้าเสวียนมู่โปรดส่งกองทัพบุกเข้าเสวียนมู่ท่านจะมาหาเจ้าพอดีเพราะว่าองค์ชายเจ้าขังเสด็จพ่อเสด็จแม่ไว้ที่ไหนองค์ชายเจนโยอดีตท่านหวังสละบัลลังก์แล้วขณะนี้อยู่ตำหนักฉีจะว่าไงนะอดีตท่านหวังเหรอเสด็จพ่อข้ายังไม่ตายเพราะเจ้าเซิ่งหลุนขังพ่อแม่ข้าเอาไว้เจ้าจะนึกว่าข้าไม่รู้เขาอยู่ไหนข้าจะไปหาเขาเกรงว่าฟาบาทไม่อาจจะมาพบท่านได้งั้นข้าจะไปหาเขาเองขอองค์ชายโปรดอภัยข้าเพียงอยากถามท่านสักสองเรื่องฟาบาทกับตี้อินใครเหมาะสมจะเป็นผู้ปกครองของหลิงอินมากกว่ากันหากตี้อินได้ครองบัลลังก์จะเกิดอะไรขึ้นกับท่านและฝ่าบาทบ้างพายุการเมืองพัดผ่านต้าหวางสองราชวงศ์ประหัตประหารกันหลิงอินประเทศตรงกลางตกที่นั่งลำบากฝ่าบาทผู้ที่ยอมลำบากเพื่อบ้านเมืองถึงจะเป็นผู้นำที่ทุกคนต้องการต่อให้เจ้าอ้างดีแค่ไหนแต่เรื่องที่เซิ่งหลุนชิงบัลลังก์ไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงอีกเรื่องข้าจะบอกเจ้าไม่มีสิทธิ์ตัดสินว่าใครเป็นหลิงอินหวังซึ่งหลุนก็ไม่มีสิทธิ์เสด็จพ่อถึงจะมีสิทธิ์องค์ชายท่านเป็นบุตรของอดีตท่านหวังแต่ท่านก็เป็นชาวหลิงอินโปรดไต่ตองอย่างเป็นธรรมว่าระหว่างฝ่าบาทและตี้อินอดีตท่านหวัง
ใครกันที่สามารถปกป้องหลิงอินจากความวุ่นวายนี้ได้ใครที่สามารถปกป้องราษฎรของหลิงอินได้หลิงอินเซิงหลุนเจ้าออกมาเซิงหลุนเจียนโยหลิงอินเซิงหลุนเสียแรงข้าเห็นเจ้าเป็นพี่ชายเคารพเจ้าเหมือนกับพ่อแต่เจ้ากลับทำเรื่องทรยศหักหลังได้ยินเสียงกรีดร้องใต้เขาอุเสินบ้างไหมเจ้าขังเสด็จพ่อเอาไว้ขังเสด็จแม่ข้าเอาไว้เจ้าขังพี่ชายทั้งสองเอาไว้เหตุใดไม่ขังข้าอีกคนล่ะจับข้าไปขังเลยสิจะปล่อยข้าไว้ทำไมเจ้าไม่พูดงั้นเหรอข้าไม่เข้าใจว่าเสด็จพ่อทำอะไรผิดต่อเจ้าเจ้าถึงทรยศเสด็จพ่อเช่นนี้ได้จินโยเซิงหลุนไม่มีทางเลือกจริงๆนะไม่ต้องมาพูดแทนเขาเซียนหยางรั่วก็ดีเหลือเกินเจ้าหลอกใช้ความเอ็นดูที่เสด็จพ่อมีให้มาช่วยเขาชิงบัลลังก์เจียนโยเงียบเสียได้เซียนหยางรั่วเซิงหลุนข้าไม่อยากเห็นหน้าพวกเจ้าอีกแล้วเจ้าไม่ต้องมาขังข้าข้าจะไปอยู่ตำหนักชีเองเหตุใดเจ้าถึงไม่อธิบายกับเขาล่ะอธิบายอะไรสิ่งที่เขาพูดก็ถูกต้องแล้วแต่ทุกอย่างที่เจ้าทำก็เพื่อหลิงอุ่นนะถึงข้าจะพูดยังไงสิ่งที่ข้าทำในสายตาของผู้อื่นข้าก็เป็นผู้ที่ชิงบัลลังก์แต่จีนโยเป็นน้องชายของเจ้าหากเจ้าอธิบายเขาต้องเข้าใจแน่ข้าไม่พูดคือการปกป้องเขาที่ดีที่สุดให้เขาเกลียดข้าไปเถอะหากข้านำพาหลิงหวินเจริญรุ่งเรืองได้วันหน้าข้าจะกลายเป็นทรราชข้าจะลากเจียนโยมาลำบากทำไมหากเขาอยู่ใกล้ข้าชื่อเสียงจะมัวหมองไปด้วยให้เขาอยู่ห่างข้าเลยดีแล้วข้าจะทำสำเร็จหรือไม่เขาจะได้อยู่อย่างสงบสุขไปคนเดียวได้เจ้ารอตรงนี้เฮ้ยข้าฟาบาทเจ้ามาดูความน่าสมเพชของข้าใช่หรือไม่เป็นยังไงพอใจแล้วใช่ไหมถึงตอนนี้แล้วใครชนะย่อมรู้หากเจ้าสาบานว่าจะพักดีต่อข้าข้าก็เพียงแค่มีตำแหน่งเหนือเจ้ายังไงเสียเราก็เป็นพี่น้องกันเจ้าเป็นลูกนางกำนันชั้นต่ำถือสิทธิ์อะไรมาเป็นพี่น้องกับข้าผู้ชนะมีสิทธิ์ข้าไม่มีสิ่งใดจะพูดแต่ข้าขอบอกเอาไว้ว่าข้าไม่เห็นหานเยี่ยนในนี้เลยก็คงจะหนีรอดไปได้เจ้าคอยดูเถอะหานเยี่ยนจะนำกองกำลังมาช่วยข้าเจ้าไม่ฆ่าข้าตอนนี้เช่นนั้นข้าจะไม่ให้เจ้าได้อยู่อย่างสงบแน่ที่อินถึงตอนนี้แล้วทำไมเจ้ายังไม่ได้สติเสียทีเจ้าเป็นน้องข้าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าเจ้าอยู่ที่นี่ต่อไปอย่าเพิ่งดีใจไปมันยังไม่จบแค่นี้หรอกทั้งสี่เผ่าในหลิงอินมีกี่เผ่าที่ยอมรับเจ้าตราบใดที่ข้ายังอยู่ข้าก็ยังมีโอกาสฟาบาทอดีตท่านหวังอยู่ด้านในเราควรจะเข้าไปหรือไม่ไม่ต้องหรอกหากข้าเข้าไปคงปวดหัวกันเสียเปล่าเจ้าจงหาคนไปหาบทเพลง
จากทั่วต้าหวาจดใส่ม้วนอักษรมาหาของน้ำค่าพวกนกปลามาไว้ที่นี่เรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องห่วงหากเสด็จพ่อต้องการอะไรจัดหาตามนั้นหากเจ้าตัดสินใจไม่ได้ก็มาหาข้ารับบัญชาเราจะได้ไปกันเมื่อใดทำไมล่ะเจ้าไม่ชอบที่นี่เหรอที่นี่ก็ดีแต่ข้ารู้สึกว่าที่นี่ไม่เหมาะกับข้าอย่าห่วงเลยนะอีกไม่นานแล้วใกล้มากแล้วการเริ่มทรงตัวจงมารับข้าข้าคิดถึงเจ้านางบอกว่าคิดถึงข้าแม่ทัพคุณปู่คารวะองค์หญิงนั่งเถอะท่านแม่ทัพมาเจ้ามาได้เวลาพอดีท่านเรียกข้ามาในวันนี้ด้วยเหตุอันใดข้ากำลังจะแต่งงานแล้วและต้องไปจากเสวียนมู่เมื่อข้าไม่อยู่ที่เสวียนมู่หวังว่าเจ้าจะช่วยสนับสนุนฝ่าบาทนะข้าเป็นทหารของเสวียนมู่ข้าก็ต้องทำเพื่อฝ่าบาทอยู่แล้วท่านคงไม่ได้เรียกข้ามาเพื่อพูดแค่เรื่องนี้ใช่หรือไม่ลูกน้องของถงเจิงบอกว่าตอนนี้ถงเจิงหายดีแล้วการฝึกซ้อมก็พัฒนาขึ้นไม่นานคงเลิกปลีกตัวข้าหวังว่าเจ้าจะวางความแค้นกับเขาลงข้ารู้ว่าพวกเจ้าเคยสู้กันเพราะเรื่องของอม่อแต่ตอนนี้อม่อก็กลับมาแล้วถงเจิงยังปลีกตัวไปตั้ง3ปีเขาก็ได้ชดใช้แล้วโทษคงไม่ถึงขั้นตายหรอกแม่ทัพคุณปู่เจ้ากับถงเจิงเป็นมือซ้ายและมือขวาของเสียนมู่เสือสองตัวสู้กันไม่เจ็บก็ตายข้าหวังให้พวกเจ้าอดกลั้นมันเอาไว้อย่าให้ใครมาหาประโยชน์จากมันได้ท่านอุตส่าห์ขอมาข้าก็ไม่กล้าปฏิเสธขอบคุณที่ยอมเชื่อข้าหวินซังซาบซึ้งยิ่งนักเจ้าไปพักเถอะไม่ต้องตามข้าแล้วเพคะข้าเองทำไมเจ้ามาแล้วล่ะมีคนบอกว่าคิดถึงข้าก็คิดถึงเหมือนกันเจ้าจงโหดร้ายนะถ้าหากข้าไม่รีบมาเจ้าคงเป็นม่ายตลอดชีวิตนะพอได้แล้วถึงตี้อินจะถูกจับขังเอาไว้แล้วแต่หานเยี่ยนกับคนอื่นยังรอดไปได้ทั้งยังมีข่าวลือว่าพวกเขาจะมาลอบสังหารเซิ่งหลุนตอนนี้ข้ายังไม่อาจวางใจได้หรอกถ้าหากข้าเป็นเซิ่งหลุนข้าคงจับพี่น้องขังให้หมดหากจำเป็นต้องฆ่าจะสร้างปัญหาให้ตัวเองไปทำไมเจ้าไม่ถือสาว่าใครจะเรียกเจ้าว่าเป็นมารปีศาจแต่เซิ่งหลุนยังถืออยู่เขาอยากเป็นประมุขที่ดีบุตรที่ดีพี่ชายที่ดีคนก็พูดไปทำไมข้าต้องสนใจด้วยเจ้าอาจใช้การต่อสู้ครองโลกแต่การจะครองโลกให้ดีต้องมีศีลธรรมคุณธรรมนอกจากนี้ข้าคนมากไปย่อมไม่ใช่เรื่องดีหรือจะว่าไม่ถูกล่ะ
เมียข้าพูดถูกแล้วเจ้าช่างเป็นสตรีที่ฉลาดที่สุดในโลกเลยละเจ้านี่ดิแต่พูดไร้สาระไร้สาระที่ไหนกันอาโม่เจ้าฟังเสียงหัวใจข้าสิมันคิดถึงเจ้ายิ่งนักมันบอกว่ารอต่อไปไม่ไหวแล้วข้าจะพาเจ้าไปที่ที่หนึ่งที่ไหนเหรออาโม ทำไมเจ้ามาอยู่นี่ข้าไปหาที่ตำหนักแต่ไม่เจอเจ้าข้างในร้อนข้าเลยออกมาเดินเล่นทำไมเจ้ากลับมาแล้วล่ะงานเลี้ยงจบแล้วเหรอยังหรอกข้าหาข้ออ้างหลีกตัวออกมาเนี่ยเจ้ามาหาข้าทำไมกันเหรอไม่มีอะไรข้าเพียงอยากเจอเจ้าสถานการณ์ยังไม่ดีเกรงว่าเจ้าจะกลัวอยู่คนเดียวที่ตำหนักเฉิงหัวข้าสบายใจนะขอบคุณเจ้ามากเหล่าเสนาบดีกลัวว่าข้ามีคนปฏิบัติไม่พอพวกเขาไม่รู้เลยว่าเรากลัวคนเยอะมากกว่ามีคนรอบตัวยิ่งน้อยก็ยิ่งดีข้าก็ไม่อยากได้คนเพิ่มนะมีแค่ห่วงสูก็พอแล้วก็ตามเจ้าว่างั้นข้าอยากไปพักผ่อนแล้วเจ้าจะพักผ่อนหรือกลับไปงานเลี้ยงล่ะงานเลี้ยงยังไม่เลิกข้าต้องกลับไปก่อนข้าเพียงมาหาเจ้าเจ้าไปพักซะเถอะไม่ต้องมองแล้วเข้าไปแล้วเหตุใดเจ้ายังไม่กลับอีกล่ะไม่ข้าอุตส่าห์มาหาเจ้าทั้งทีถึงข้าจะทำสัญญากับซึ่งหลุนเอาไว้แต่หากว่าเราทำเช่นนี้ข้าก็รู้สึกเหมือนหักหลังเขานะเจ้าเป็นผู้หญิงของข้าจะทรยศเขาได้ยังไงเจ้าไม่ได้อาลัยอาวรณ์เขาใช่ไหมต้องไม่ใช่อยู่แล้วเอาเถอะข้ามาทั้งทีก็ไม่อยากให้เจ้าอารมณ์ไม่ดีข้าจะพาเจ้าไปที่หนึ่งเจ้าต้องดีใจแน อาโม่เจ้ารู้ไหมว่าใจข้าเจ็บปวดนักที่นี่คือที่ไหนทำไมผู้คนมากมายเช่นนี้ล่ะถงเจิงแยกตัวมาอยู่ที่นี่เขาจะออกมาคืนนี้พวกนั้นคือคนของเขาเจ้าจะทำอะไร
ทำไมพาข้ามาที่นี่ข้าจะทำอะไรไม่สำคัญหรอกแต่เจ้าคิดจะทำยังไงข้าเหรอเขาเกือบฆ่าเจ้าแล้วเจ้าไม่อยากให้เขาตายอ่ะเจ้าพูดมาคำเดียวข้าจะไปสังหารเขาทันทีช่างเถอะอย่าทำเลยเขาทำร้ายเจ้าขนาดนั้นทำให้เราห่างกันตั้งนานเจ้าจะปล่อยเขาไปเหรอข้าไม่ได้เกลียดเขาอีกอย่างข้าไม่อยากให้เจ้ากดดันพวกขุนนางมากเกินไปพวกเขาไม่เป็นที่โปรดปรานแล้วแต่ว่าพวกเขาอยู่กันมานานนับพันปีเกรงว่าเจ้าจะถูกทำร้ายอย่าห่วงเลยข้าไม่ทำอะไรแล้วแต่ถ้าทำข้าจะขุดรากถอนโคนซะข้าเข้าใจอดีตเสวียนมู่หวังแล้วล่ะเพราะเจ้าโหดร้ายเช่นนี้พวกก็เลยอยากใช้ความเมตตาของห้าวสูมาลดทอนความโหดร้ายของเจ้าเจ้ากับห้าวสูเติมเต็มกันได้อย่างสมบูรณ์เอาเธอชื่ออินอย่าไปมีเรื่องกับถงเจิงเลยหากเขาไม่มายุ่งกับเราเราก็ปล่อยเขาไปเถอะก็ได้เอาหม้อของข้าในใจดียิ่งถ้าหากไม่ฆ่าถงเจิงงั้นเรากลับไปรั่วเจียงกันไหมไปขุดสุราที่เหยียนห้าฝังเอาไว้ให้เจ้าขึ้นมาดื่มกันได้งั้นก็ดีเลยพลังธาตุไฟทรงพลังนะยินดีต้อนรับแม่ทัพถงเจิงยินดีต้อนรับแม่ทัพถงเจิงเขากักตัวไป3ปีแต่กลับมีพลังเพิ่มขึ้นเจ้าต้องระวังตัวด้วยเขาเกรงว่าถึงเราละเว้นเขาแต่เขาไม่ละเว้นเจ้าอย่าห่วงเลยถ้าหากต้องประทะกันเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าหรอกราตรีนี้สั้นนะจะคิดเรื่องเขาอยู่ทำไมจากนี้ไปในสายตาของเจ้าต้องมีเพียงข้าศัตรูเจ้าแข็งแกร่งเช่นนี้ยังกล้าหัวเราะอีกต่อให้ฟ้าถล่มข้าก็ไม่สนข้าต้องการเพียงเจ้ามาเถอะไปรั่วเจียงกับข้าข้ากักตัวอยู่3ปีต้องลำบากพวกเจ้าแล้วท่านแม่ทัพในที่สุดท่านก็ได้ออกมา 2-3 ปีมานี้พวกข้าไม่เคยได้อยู่ดีกันเลยเสวียนมู่หวังกับเจ้าฉือหวินปลดคนของเราไปครึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้เรามีทหารแค่40ส่วนของแต่เดิมเท่านั้นตอนนี้ท่านกลับมาแล้วถ้าต้องช่วยพวกข้านะท่านแม่ทัพตอนนี้เสวียนมู่หวังสร้างกองทัพของตัวเองแล้วแต่ต้องเขาไม่ง่ายเลยสิ่งสำคัญตอนนี้คือการกำจัดฉือหวินหากไม่มีฉือหวินเสวียนมู่หวังก็จะเสียกำลังสำคัญถึงตอนนั้นก็ขวางเราไม่ได้ฉืออินกับข้าอยู่ร่วมกันไม่ได้ครั้งนี้พวกเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกข้าหาทางรับมือมาดีแล้วข้าจะเอาสิ่งที่เสียไปกลับคืนมา2เท่าข้าน้อยจะรอคำสั่งจากท่านมีแต่คนแสดงความยินดีกับข้าเหตุใดเจ้าไม่พูดสักคำจะให้ยินดีอะไรยินดีที่เจ้าจับพ่อกับพี่น้องขังไว้เหรอพวกเขาควรดีใจที่ข้าควบคุมตัวเองได้ไม่งั้นเขามีคนตายอีกมากข้ามีของขวัญให้เจ้าเนี่ยอะไรยาพิษที่ทำให้พ่อเจ้าล้มป่วยได้เขาจะป่วยจนออกว่าราชการไม่ได้เจ้าหลุนเจ้าหมายความว่ายังไงเจ้าโวยวายทำไมอย่าห่วงเลยยานี้ไม่มีใครตรวจเจอแน่ข้าคิดว่าพ่อเจ้าป่วยจริงๆข้าคิดว่าเจ้าเพียงคว้าโอกาสดีได้วี่เฉินหลายปีมานี้เจ้าไม่เคยหักใจได้สักครั้งแล้วสวรรค์จะให้โอกาสเจ้าเมื่อใดโอกาสคือสิ่งที่เจ้าต้องสร้างเอง10ปีแล้วนะ
ข้ารอมา10ปีแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรแต่เจ้าก็ไม่ควรใช้วิธีนี้อกตัญญูยิ่งนักวี่เฉินเมื่อเจ้าได้เป็นเซียนหยางหวังเราจะครองโลกนี้ด้วยกันข้าจะบอกเจ้าไว้เซียนหยางจะประกาศสงครามกับเซียนมู่อ๋อควรประกาศตั้งนานแล้วถงเจิงฆ่าน้องชายเจ้ายังไม่ได้ชำระแค้นนั่นเป็นเรื่องที่จี้ใจดำเสด็จพ่อเหล่าคุณนางไม่มีใครกล้าพูดถึงแต่ประกาศสงครามครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อล้างแค้นให้เซียนหยางคุยเท่านั้นข้าเข้าใจมันคือโอกาสหนึ่งในพันลิงอินจะร่วมสงครามด้วยไหมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเจ้าข้ารู้จักเจ้าดีเจ้ามีฝีมือมากกว่าพ่อเจ้านะแต่ว่าเซิ่งหลุนข้าหวังว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกันในสนามรบนะหากข้าตายด้วยน้ำมือเจ้าก็เก็บร่างของข้าไปดองให้ด้วยแล้วกันแล้วถ้าข้าตายด้วยน้ำมือของเจ้าล่ะข้าก็จะเอากระดูกเจ้าไปสร้างบัลลังก์ที่ข้านั่งตอนว่าราชการบัลลังก์ที่ข้านั่งทุกวันจนถึงวันตายเจ้าเกลียดข้าขนาดนั้นเลยกลัวข้าแย่งเจ้าครองโลกเหรอทำเช่นนี้ข้าก็ได้แก้แค้นเจ้าแล้วข้าอยากให้ผู้ที่นั่งบนบัลลังก์ไม่มีวันลืมเรื่องนี้ให้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับข้าว่าอย่าให้วันนั้นมาถึงดีที่สุดข้าอยากนั่งตรงนี้ตลอดไปมีเพียงเจ้ากับข้าเมื่อทุกอย่างจบลงแล้วเราก็แยกตัวออกไปเถอะมาใช้ชีวิตเรียบง่ายกันที่นี่แล้วก็มีพวกลูกๆที่ดูร้ายป่าเถื่อนใครจะมีลูกกับเจ้าข้าอยากให้ถึงวันนั้นไวๆแล้วสิข้าด้วยยังไงบ้างเจอถืออินไหมโอ้ยเฮาสูเจ้าอย่ากังวลเลยข้าเกลี้ยกล่อมคุณปู่กับถืออินแล้วพวกเขาคงไม่หาเรื่องถงเจิงอีกข้าไม่ใช่คนแรกที่รู้ว่าถงเจิงออกมาแล้วคงเป็นเพราะเขาไม่เชื่อใจข้าแน่ถงเจิงคืออาวุธของเราเขาจัดการศัตรูได้แต่ถ้าใช้ไม่ดีจะย้อนมาทำร้ายเราเราควบคุมถืออินไม่ได้ก็จริงแต่เราให้เขาช่วยควบคุมถงเจิงได้ท่านพี่ไม่ต้องห่วงข้ารู้ว่าควรทำไงท่านแค่เตรียมตัวแต่งงานก็พอเจ้าตื่นแล้วเหรอมีอะไรเหรอเซียนหยางตีชายแดนเซียนมู่ยึดได้2เมืองแล้วจีอีนำทัพมาชนะอย่างรวดเร็วและเป็นฝ่ายคุมสถานการณ์ข้าจะต้องกลับเซียนมู่เดี๋ยวนี้เซียนหยางบุกตีเซียนมู่เหรอเป็นไปได้ยังไงกันปกติพ่อข้าไม่เคยโจมตีก่อนที่ชายแดนน่ะประทะกันบ่อย
มีปัญหากันตั้งแต่รากหญ้าไปถึงระดับสูงข้าว่าพ่อเจ้าคงไม่มีทางเลือกทำไมเกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้ขึ้นนะหากสองเผ่าเริ่มสงครามแล้วเรื่องของเราจะเป็นยังไง